10เรื่องจริงที่คุณไม่รู้นมหนองโพนมสดหนองโพนมโคแท้ๆกลับมาเป็นกระแสฮิตถึงขั้นขาดตลาดเมื่อเจ้าแม่ซอฟต์พาวเวอร์อย่างลิซ่าแบ็คพิงค์ได้โพสต์ภาพนมปรุงแต่งพาสเซอร์ไลท์รสช็อกโกแลตบรรจุถุงตาหนองโพลงใน Instagram ส่วนตัวที่มีผู้ติดตาม94ล้านพร้อมระบุว่าวัยเด็กต้องนี่เลยและถ้าใครจำกันได้ก่อนหน้านี้ลิซ่าเคยสร้างกระแสฟีเวอร์ให้กับผ้าไทยและลูกชิ้นยืนกินโด่งดังกันมาแล้วคาดว่าคราวนี้นมหนองโพจะดังเป็นผู้แตกได้เช่นกันและถ้าใครกลัวคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่านมหนองโพมีประวัติเป็นมายังไงมาติดตาม10เรื่องจริงที่คุณไม่รู้นมหนองโพไปพร้อมๆกันเลย 1. น้ำนมดิบล้นตลาดจุดเริ่มต้นของหนองโพประเทศไทยเริ่มพัฒนาสายพันธุ์โคของประเทศโดยใช้การผสมเทียมมาตั้งแต่ปี2499ทำให้จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพิ่มมากขึ้นปัญหาที่ตามมาคือน้ำนมดิบล้นตลาดเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดราชบุรีจึงได้ถวายฎีกาแด่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างโรงงานเพื่อแปรรูปน้ำนมดิบพื้นที่บริเวณภายในสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตต่อมาจึงมีพระราชดำริให้มีการสร้างโรงงานเพื่อแปรรูปน้ำนมดิบที่ตำบลหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี 2. เริ่มจดทะเบียนเป็นสหกรณ์โคนมราชบุรีในปี2513มีการจัดซื้อที่ดินบริเวณตำบลหนองโพจำนวน50ไร่เพื่อเป็นที่ตั้งโรงงานนมหนองโพซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งคณะกรรมการการสร้างโรงงานขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มจากเงินที่มีผู้ทุนเกล้าถวายกระทั่งปี2514คณะกรรมการศูนย์รวมนมและกลุ่มสมาชิกยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์โคนมโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์โคนมราชบุรีจำกัด 3. เปิดตัวบริษัทผลิตภัณฑ์หนองโพจำกัดในปี2515ในวันที่9มีนาคม2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จราชดำเนินทรงเปิดโรงงานนมหนองโพบริหารงานใช้ชื่อว่าบริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำกัดในพระราชอุปถัมภ์โดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีหม่อมหลวงเดชสนิทวงศ์เป็นประธานกรรมการดำเนินการ 4. เป็นโครงการหลวงที่นำกำไรไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเงื่อนไขในการจัดตั้งไว้ว่าบรรดาเงินกำไรสุทธิที่บริษัทหาได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมนั้นไม่มีการแบ่งกำไรให้ผู้ถือหุ้นแต่ให้บริษัทนำกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเข้ากองทุนสะสมเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาของบุตรหลานสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมและสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ส่งนมสดให้แก่โรงงานประจำ 5. ติดตั้งเครื่องจักรผลิตนมระบบ UHT ในปี2523ปี2520สหกรณ์โคนมหนองโพเริ่มขยายตลาดนมสดพาสเซอร์ไรส์มากขึ้นตามปริมาณน้ำนมดิบที่รับเข้าต่อวันปี2523ได้ตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่โดยติดตั้งเครื่องจักรผลิตนมระบบ UHT Ultra High Treatment Milk การดำเนินกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพเป็นไปด้วยความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีการขยายโรงงานผลิตภัณฑ์พาสเซอร์ไรส์เพิ่มขึ้น 6. นมหนองโพจัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมอย่างต่อเนื่องนับเป็นโครงการในพระราชดำริที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่คนไทยได้มากพร้อมกันนี้ยังคืนกำไรสู่สังคมอย่างต่อเนื่องเช่นนมเพื่อน้องโครงการดีๆเพื่อน้องๆ นักเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหินและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทองที่ได้มอบนมสดพร้อมดื่มจำนวน441ลังเพื่อให้เด็กๆได้มีนมดื่มตลอดช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา2566 7. นมสดหนองโพรีแบรนด์โฉมใหม่ในปี2551ในปี2551นมหนองโพได้ปรับโฉมใหม่รีแบรนด์โลโก้หนองโพไปจนถึงการเปลี่ยนโฉมวัวที่อยู่บนหน้ากล่องโดยเอกลักษณ์เดิมของหนองโพคือสัญลักษณ์วัวสีดำสลับขาวตัวใหญ่ที่ดูเป็นทางการได้ปรับโฉมให้เป็นวัวอารมณ์ดีที่มีรอยยิ้มเข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นในส่วนโลโก้ดีไซน์ใช้สระโอเป็นเหมือนรูปหล่อจ่อ
อกบนกล่องนมส่วนดีไซน์หน้ากล่องนมเน้นการใช้สีที่สื่อสารถึงรสชาติของนมแต่ละรสมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสินค้าให้มากขึ้นเช่นนมพาสเจอร์ไรซ์นมอัดเม็ดโยเกิร์ตจัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปรวมทั้งยังมีการจัดตั้งร้านนมสดหนองโพร้านหนองโพคาเฟ่ซึ่งเริ่มเปิดตัวในปี2562เพื่อต่อยอดธุรกิจใหม่ภายใต้แบรนด์หนองโพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอศกรีมแก่ร้านค้าในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย 8. นมสดพร้อมดื่ม3รสชาติสุดฮิตสำหรับนมหนองโพที่ลิซ่าดื่มคือนมสดพาสเจอร์ไลท์แบบบรรจุถุงรสช็อกโกแลตซึ่งโดยรวมแล้วมีทั้งหมด3รสชาติที่ขายดีมากได้แก่รสสตรอเบอรี่ถุงสีชมพูเป็นนมสีชมพูหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หวานมันราคา12บาทรสช็อกโกแลตถุงสีน้ำตาลเป็นนมสีน้ำตาลอ่อนๆกลิ่นหอมโกโก้หวานมันมีผงโกโก้ผสมอยู่ที่ 0.75% รสจืดถุงสีน้ำเงินถุงสีนี้จะเป็นนมโคแท้ 100% ไม่ผสมน้ำตาลสีกลิ่นและไม่มีส่วนผสมอื่นใดทั้งสิ้น 9. นมหนองโพมีรายได้กว่า 2,000 ล้านบาทสำหรับสหกรณ์โคนมผลประกอบการในปี2563อยู่ที่ 2,600 ล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์นมสด UHT และนมสดพาสเจอร์ไลท์ 1,300 ล้านบาทส่วนที่เหลือมาจากร้านหนองโพคาเฟ่และผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นไอศกรีมโยเกิร์ตเป็นต้น10. นมสดหนองโพแตกลายธุรกิจครบวงจรนอกจากผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมแล้วสหกรณ์โคนมหนองโพยังแตกธุรกิจออกไปอีกหลายแขนงเช่นร้านหนองโพคาเฟ่ร้านเดลี่ฮักหนองโพร้านค้าโครงการหลวงร้านสหกรณ์สถานีบริการน้ำมันโรงงานผลิตอาหารสัตว์สินเชื่อและออมทรัพย์ส่วนธุรกิจศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคนมที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้การรีดนมวัวตอนนี้อยู่ในช่วงปิดปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก่อนที่จะเปิดให้บริการในโอกาสต่อไปทั้งนี้นมสดพาสเจอร์ไลท์เป็นนมที่ถูกความร้อนได้ไม่นานจึงทำให้เสี่ยงง่ายมากต้องแช่เย็นที่อุณหภูมิ8องศาตลอดเวลาและในนมมีสารอาหารมากมายที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กช่วยบำรุงสมองบำรุงกระดูกและถ้าเป็นนมโคแท้จากธรรมชาติก็จะยิ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นแถมยังเป็นนมสดหนองโพที่ผลิตในประเทศไทยเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยด้วยกันเองอีกด้วยไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187